สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าหากความรักเป็นของเราไม่ต้องวิ่งหาถึงเวลาเดี๋ยวก็มาเองการมีชีวิตอยู่มีความหมายพอๆกับการมีความรักไม่ต้องคอยตามทุกฝีก้าวไม่ต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นของเราก็มักจะเป็นของเราเสมอโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจและเช่นกันนะครับอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราไม่ว่าเราจะฉุดจะรั้งจะยื้อจะดึงจะดันแค่ไหนเพราะว่ายิ่งรังยิ่งเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจมีความสุขในความรักคือมีความสุขในระหว่างการเดินทางของความรักด้วยสมหวังในความรักไม่ใช่ยิ้มแค่ตอนถึงเป้าหมายเท่านั้นต้องรู้สึกอยากยิ้มให้กันทุกวันต้องรู้สึกพร้อมที่จะประคับประคองกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ Nagashima Mark Channel มาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้มีอะไรบ้างลองตามไปดูดีกว่านะครับในอะไรที่เป็นของเรามักจะเป็นของเราเสมอโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจห่างจากความรู้สึกเห็นแก่ตัวและกลัวการจากลาห่างจากความรู้สึกบีบคั้นและอยากหลบหน้าห่างจากความรู้สึกเฝ้าติดตามและหวงยืนอยู่บนความมั่นใจในความรู้สึกพร้อมเสมอแม้ว่าวันหนึ่งความรักจะเปลี่ยนรูปแบบไปเราก็เข้าใจได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความพยายามกับความรักไม่มีความรักก็พยายามตามหาความรักเขาไม่รักก็พยายามทำให้เขารักรักแล้วเจ็บก็พยายามเลิกรักอย่าไปพยายามกับมันมากนักเลยดีกว่านะครับความรักคงไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้ความพยายามบังคับให้มันเป็นไปได้ดังใจหรอกใครที่กำลังมีความรักก็คงจะรู้ดีว่ามันมีทั้งสมหวังและผิดหวังก็คงต้องอยู่กับมันไปจัดการกับมันไปเจ็บกับมันไปแล้วก็สุขกับมันไปเรียนรู้มันไปนะครับตอนรักก็ยังดีกว่าไม่มีใครให้คิดถึงเลิกรักก็ยังดีกว่าต้องคิดถึงใครทุกวันเดี๋ยวพอลืมว่าเคยเจ็บมายังไงก็คอยคว้าหามันใหม่ไม่เชื่อคอยดูนะครับแล้วเวลาวิ่งตามมันมาหาเราซะที่ไหนรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักนะครับเพราะว่ามีก็คือมีมาก็คือมาความรักไม่มาเราก็คงรักใครไม่ได้คนบางคนเขาไม่มาเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไปพยายามเปลี่ยนมันทำไม่ได้หรอกนะครับรักก็ทุกแบบหนึ่งไม่รักก็ทุกอีกแบบหนึ่งพยายามรักหรือพยายามจะไม่รักดูท่าจะทุกข์หนักกว่าเก่าแล้วก็ไปโทษความรักกันใหญ่โตทำไมไม่ดูใจตัวเองล่ะครับถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างก็เริ่มรักตัวเองให้ดีที่สุดน่าจะดีกว่าด้วยนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวถ้าตัวเราเองยังรักตัวเองไม่ได้แล้วจะไปรักคนอื่นได้ดีอย่างไรล่ะครับรักตัวเองให้เป็นซะก่อนให้ดีพอให้พอดีจะได้รักคนอื่นได้ดีเท่าๆกันหรือว่ามากกว่าจะได้พร้อมเมื่อความรักมาหาหรือว่าจากไปจะได้พร้อมเมื่อมีความรักมาหาหรือว่าจากไปแล้วก็อย่าไปใช้คำว่าพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงความรักอีกเลยนะครับเหนื่อยเปล่าๆรักใครก็รักไปรักให้ดีไม่ต้องไปพยายามจะเลิกรักถ้ามันเจ็บนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ